จะออกรายการโหนกระแสนะครับมีพี่ๆนักข่าวเนี่ยโทรมากันเยอะนะครับแล้วพอดีผมกลับบ้านไปอ่ะค่อนข้างจะค่ําแล้วไปเจออยู่สิ่งนึงนะครับทำให้ผมนอนไม่หลับเลยพูดตรงๆนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมนอน 5:00 ตื่นมาเนี่ย 7:00 นนะครับก็คิดวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยว่าเราควรจะต้องมาดูเรือแล้วผมก็เกิดเอะนะครับแล้วก็สงสัยขึ้นมาอยู่อย่างนึงซึ่งมันต้องมาดูกับตาให้ได้นะครับผมว่านะครับเรื่องนี้นะครับผมฟันธงเลยว่าไอ้ใบพัดเรือนะครับที่คาดว่ากันตั้งแต่แรกนะครับว่าจะโดนขาของน้องแตงโมมันไม่ใช่นะครับมันน่าจะเกิดจากอย่างอื่นมากกว่านะเพราะถ้าใบพัดเรือโดนเนี่ยแผลมันจะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างที่คุณไทยหรือทุกๆคนเนี่ยมาให้สัมภาษณ์นะครับว่ามันจะต้องเป็นลุ่ยยิ่งกว่านี้แล้วอาจจะต้องโดนมากกว่าหนึ่งนะครับทีนี้พอผมมาเห็นแล้วเนี่ยนะครับผมความคิดของผมนะครับผมคิดว่าแผลตรงนั้นนะครับน่าจะเกิดจากฟินตัวล่างนะครับซึ่งอยู่ใต้ใบพัดไปอีกนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างทฤษฎีอย่างที่ผมคิดจริงๆไอ้ฟินตัวล่างซึ่งมันอยู่ใต้ใบพัดเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราอยู่ข้างหลังเรือนะครับน้ำหนักตัวเราเนี่ยจะชนะความเร็วเรือหรือเปล่าถ้าชนะความเร็วเรือก็มีโอกาสที่จะไปใต้ท้องได้แต่ถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วเนี่ย20กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมใช่นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยตัวจะต้องออกจากเรือไปผมว่ามันจะต้องออกจากเรือมันจะไม่ถูกดูดมาใต้ท้องถ้าเกิดใบพัดเนี่ยนะครับมันหมุนนะครับมันจะหมุนเอาดึงจากส่วนตรงข้างหน้าเรือเนี่ยมาท้ายเรือแต่ถ้าเราอยู่ตรงช่วงท้ายเรืออยู่แล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้คนเนี่ยน่าจะต้องออกห่างจากเรือมันคงจะไม่เข้ามาใต้ท้องนะอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามนักวิทยาศาสตร์อีกทีนะครับพี่น้าคิดว่าถอยหลังเรือเหรอคะไม่ใช่ครับไม่ใช่การถอยหลังเรือครับคือผมคิดว่าเป็นไปได้ยากที่จะตกจากช่วงกาบเรือข้างหลังนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะตกจากทางไหนส่วนไหนที่เป็นข้างๆหรือข้างหน้าหรือเปล่าแต่ว่ามันมีแรงดูดมาแน่เพราะมาใต้ท้องเรือถ้ามันมาโดนฟินตัวล่างนะครับหรือว่าไอตัวหางเสือเนี่ยแหละนะครับการที่น้องไปฉี่นี่อาจจะไม่ใช่แหละหรือเปล่าผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยผมอยากให้ถามผู้รู้ดีกว่านะครับอย่างผู้พี่สื่อมวลชนนะครับลองคุยกับทางนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะครับว่าการที่คนน้ำหนักเท่านี้หล่นลงไปเรือกำลังวิ่งอยู่ถ้าอยู่ทางข้างหลังไม่เป็นไปได้ไหมและถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงข้างๆล่ะหรือตรงข้างหน้ามันเป็นไปได้ไหมที่จะถูกดูดมาใต้ท้องเรือแล้วก็ไปถูกไอตัวฟินตัวข้างล่างต่อตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นที่ทำให้นอนไม่หลับแล้วก็ถึงต้องมาดูใช่แล้วครับนอนไม่หลับต้องมาดูว่าต้องขอให้เห็นกับตาว่ามันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าแผลเนี่ยผมดูภาพแล้วนะครับภาพเนี่ยมันก็คือค่อนข้างที่จะแบบตรงมันเส้นตรงแล้วมันก็ใหญ่นะครับแล้วก็เขาถามว่าจะมีมีดฟันบนเรือผมก็เป็นไปไม่ได้ประเด็นนี้นะแล้วถ้ามันเป็นฟินตัวล่างจริงๆเราต้องมาหาคำตอบกันแล้วเจ้าที่ตำรวจต้องมาหาคำตอบแล้วผมไม่ทราบว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้เอาฟินตัวเนี้ยนะครับไปตรวจ DNA หรือยังนะครับได้มีการไปตรวจหรือยังเพราะว่าเอาไปลงไปหลายรอบผมว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะหายนะครับก็เดี๋ยวนี้ต้องไปถามเจ้าที่ตำรวจต่อสมมติว่าเป็นอย่างที่ผมพูดจริงนะครับโดนฟินตัวล่างจริงมีโอกาสจะตกจากจุดไหนได้บ้างดีกว่านะครับเพราะถ้าเป็นข้างหลังเป็นไปได้ไหมอ่ะเป็นไปได้ไหมเรือเคลื่อนตัวอยู่นะครับแล้วไม่มีแรงดูดเพราะตกจากข้างหลังตัวต้องออกห่างหรือเปล่าอย่างที่ผมคิดนะครับอันนี้ต้องช่วยหาคำตอบแล้วแหละทนายตั้มครับสมมติว่าที่เกิดจากในน้ำครับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นไปได้หมดครับไม่มีใครเห็นเลยการที่ผมมาพูดเนี่ยคือทฤษฎีหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าผมรู้จักแผลถ้าเกิดว่ามันตัดเส้นเลือดใหญ่นะครับมันก็จะทำให้คุณโมเนี่ยหมดสติได้นะนะครับเพราะเสียเลือดเยอะขึ้นมานะครับในฐานะทนายความอะค่ะมองในเรื่องกฎหมายค่ะณขณะนี้จากเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดเกิดขึ้นมองว่าควรจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือบุคคลใดสุ่มเสี่ยงที่จะมีการโดนข้อหาบ้างคือนับแต่วันแรกวินาทีแรกเลยดีกว่านะครับผมเรื่องเนี้ยผมฟังแล้วผมฟันธงว่า2คนจะโดนข้อหาประมาทเป็นเหตุผู้ถึงแก่ความตายผมคิดอย่างนี้ผมก็พูดอย่างนี้ตลอดนะครับว่า2คนจะโดนแน่นะครับแต่พอมาวันนี้มันมีความเป็นไปได้ที่จะมีบุคคลที่3ที่จะโดนข้อหาประมาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ทฤษฎีของผมนะครับนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์นะครับทุกอย่างเนี่ยคิดว่ามีความเป็นไปได้อันนี้ก็ต้องไปคิดกันต่อนะว่าถ้าไม่ตกจากข้างหลังจะตกจากส่วนไหนนะครับแล้วทำไมถึงตกลงไปได้ล่ะบุคคลที่อาจจะถูกออกหมายจับหรือถูกตั้งข้อหาคนต่อไปน่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาผู้หญิงผู้ชายหรือว่ามีทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็คือคนเอางี้ผมระบุชื่อให้เลยดีกว่านะครับเพราะพูดไปหมิ่นประมาทอยู่แล้ว
ความเป็นไปได้นะไม่ได้ฟันธงนะครับตามหลักกฎหมายความเป็นไปได้คนที่อยู่ใกล้กับตัวที่สุดก็คือคุณแซนมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกออกหมายเรียกผมคิดว่าคงไม่ถูกหมายจับเพราะ2คนแรกก็ไม่ถูกออกหมายจับนี่อ๋อถูกใช่มั้ยใช่อ๋อถ้าอย่างนั้นก็สุ่มเสี่ยงนะครับก็สุ่มเสี่ยงประมาทประมาทในมุมมองของคุณตั้มที่ได้รับเรื่องราวมาทั้งหมดเนี่ยเขาว่าประมาทของบุคคลเนี้ยเขากระทำประมาทตรงไหนอย่างไรครับก็ไปเกี่ยวข้องกับการที่เป็นบุคคลสุดท้ายนะครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้มีการไปให้สัมภาษณ์ออกสื่อต่างๆนานาเนี่ยนะทุกคนเนี่ยก็คงจะทราบดีแล้วแล้วคงจะไปให้การแล้วด้วยนะครับเจ้าที่คงจะรวบรวมพยานหลักฐานไปแล้วแหละผมยังไม่ฟันธงว่าเจ้าที่จะเรียกหรือเปล่านะครับแต่ความเป็นไปได้ถ้าพี่ๆนักข่าวถามผมเนี่ยว่าใครมีโอกาสเป็นคนที่สามารถที่สุดผมก็ยังคิดว่าต้องเป็นคุณแซนนะครับแต่ผมไม่ได้ไปบอกว่าเขาผิดแล้วนะนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะถูกแจ้งข้อหาครับผมทนายคะญาติเขามีประสานให้ประมาทคือการไม่ตั้งใจอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการตั้งใจเนี่ยมันก็เป็นการฆาตกรรมนะครับผมยืนยันว่าผมไม่ได้เป็นทนายให้กับจำเลยใครสักคนเลยนะครับแต่ว่าที่ผมมาวันนี้เนี่ยเพราะผมเห็นแก่น้องแตงโมนะครับอย่างแรกคือน้องแตงโมเนี่ยรู้จักกับผมแล้วก็เคยมาบ้านเคยไปกินข้าวกับลูกๆผมนะครับเป็นเหตุที่เมื่อคืนเนี่ยผมนอนไม่หลับนะครับเพราะผมก็คิดว่าวันนี้ผมขอมาใช้สถานที่ดูเรือตรงนี้นะครับแล้วก็ให้พี่นักข่าวเนี่ยไปต่อประเด็นกันเอาเองนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็คงจะดูเรืออีกนิดนึงนะครับแล้วก็ไอใบพัดผมคงไม่ไปสนใจหรอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมคงจะไปผมซื้อดอกไม้มาเดี๋ยวผมก็คงจะเอาไปลอยไปให้น้องแตงโมนะครับตรงที่จุดที่ตรงนั้นนะครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ